Melded Ratchet บอกว่ามีนัดสัมภาษณ์ทั้งที่จริงไม่มีหรอกครับเธอสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะอยากได้งานตำแหน่งพยาบาลที่นี่เลือกเกินมาดูความฉลาดเป็นกรดและการรับมือสถานการณ์ของเธอกันว่าจะ professional แค่ไหนไปดูช็อตแรกกันครับช็อตแรกนี้เป็นการปะทะคารมกันระหว่าง Head Nurse กับ Mildred Ratchet Where did you get thisYou must be the head nurse. เธอไปได้นี่มาจากไหน Where did you get this? You must be the head nurse. คุณคงเป็นหัวหน้าพยาบาลแน่เลย Mildred Ratchet. I didn't ask what your name was. Where did you get the letter? นางก็โผล่แนะนำตัวแล้วก็โดนตอบกลับว่า I didn't ask what your name was. ฉันไม่ได้ถามว่าเธอชื่ออะไร Where did you get the letter? เธอไปเอาจดหมายนี่มาจากไหนเพราะ head nurse มั่นใจว่าไม่มีใครส่งจดหมายเรียกสัมภาษณ์ไปแน่นอน Why it was sent to me? That's where I'm confused. Why it was sent to me? ทำไมคะแต่มันส่งมาถึงฉันนะ That's where I'm confused. นั่นแหละที่ฉันงง Where เป็นคำขยายบอกถึงจุดหรือตำแหน่งหรือประเด็นที่ I'm confused. ฉันงงฉันสับสนฉันไม่เข้าใจBecause there is no one in his office except for Dr. Hanover and myself. Because there is no one in his office except for Dr. Hanover and myself. เพราะห้องทำงานเขาไม่มีใครยกเว้นฉันและคุณหมอ Hanover เท่านั้น I didn't send that, and I can assure you that isn't Dr. Hanover's signature. I didn't send that. ฉันไม่ได้ส่งจดหมายนั่นไป And I can assure you that isn't Dr. Hanover's signature. และฉันรับประกันได้เลยว่านั่นไม่ใช่ลายเซ็นของหมอ Hanover แน่ Assure แปลว่ารับรองยืนยันทำให้บางคนมั่นใจ I have come quite a long way and would just like to speak with him I have come quite a long way and would just like to speak with him ดิฉันเดินทางมาไกลและต้องการแค่คุยกับเขาเท่านั้นค่ะ Dr. Hanover is out of the officeTill later this afternoon, if you'd like to leave a number where you don't mind, I'd prefer to wait here. Dr. Hanover is out of the office till later this afternoon. Dr. Hanover ไม่อยู่ออฟฟิศจนถึงช่วงบ่ายนี้เลย Out of บวกกับสถานที่เช่น out of the office คือออกไปข้างนอกไม่อยู่ออฟฟิศ out of บวกคำนามยังแปลว่าไม่มีได้ด้วยเช่น I'm out of love.ฉันไม่มีความรักฉันไม่มีดวงเนื้อคู่ I am out of luck ฉันไม่มีดวงหรือฉันดวงไม่ดีนั่นเอง If you'd like to leave a number ถ้าคุณอยากจะฝากเบอร์ Head nurse ไม่ทันจะพูดได้จบก็โดนมาดริดแทรกเข้ามาก่อน If you don't mind I prefer to wait here ถ้าคุณไม่ว่าอะไรถ้าคุณไม่หมายถ้าคุณไม่เกี่ยงถ้าคุณไม่ถือสา I prefer to wait here ฉันต้องการรอที่นี่มากกว่าค่ะ I prefer ก็ย่อมาจาก I would prefer ต้องการจุดๆๆมากกว่าในใจ Head Nurse ก็คงจะแบบเอ๊ะอีนี่ยังไงแต่สีหน้าก็ดูเจือนๆไปสักนิดนึงแล้วก็บอกว่า He'll be gone sometime You just said he'd return in the afternoon It could be longer Well then it could be shorter By your own logic He'll be gone sometime เข้าไปนานนะคะsometime คือช่วงเวลาหนึ่งพักใหญ่พักหนึ่งอารมณ์ของคนพูดก็หมายความว่านานอยู่นะคะจะรอหรอ You just said he returned in the afternoon คุณเพิ่งบอกไปว่าเขาจะกลับมาตอนบ่ายอ้าวก็บอกไปหนิว่าจะกลับมาตอนบ่ายแล้วไหนบอกว่าจะไปนานล่ะ Head nurse ก็โต้กลับมาว่า It could be longer มันอาจนานกว่านั้นก็ได้ Well then it could be shortergั้นมันก็อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นี่ By your own logic ถ้าว่ากันตามตรรกะของคุณเอาแล้วไงรอยยิ้มแห่งชัยชนะของมาดริดก็เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจ้ะ I truly don't mind waiting I have nowhere else to be I truly don't mind waiting ฉันไม่เกี่ยงไม่ลำบากใจเลยที่จะต้องรอ Truly ก็คืออย่างแท้จริงอย่างจริงใจ I have nowhere else to be ฉันไม่มีที่อื่นให้ไปก็สื่อว่าบ่ายนี้ไม่มีธุระที่อื่น
ให้ต้องไปนั่นเองเรียกว่าว่างรอได้เต็มที่ Very well แล้วเฮดเนอร์สก็หัวเราะเบาๆเราจะเห็นได้ว่าซับไตเติลจะติดคำว่า chuckles chuckles แปลว่าหัวเราะเบาๆหัวเราะเสร็จเฮดเนอร์สก็ตอบว่า Very well ก็ได้ค่ะสื่อว่ายังไงดีที่จริงแล้ว very well ก็คือดีมากๆแต่ตรงนี้ก็อาจจะแปลได้แค่ว่าก็ดีจ้ะทำที่คุณสบายใจหรืออยากจะทำอะไรก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะทำไปเลยค่ะอย่างนั้นแหละค่ะนั่นเองอย่าลืมกด subscribe like share ให้พี่ภูด้วยนะครับ